ครับท่านผู้ชมวันนี้นาเล็กก็มาอัปเดตนะเต็นท์นะที่เฮียป๋องเขากางนะที่เมื่อวานนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยแต่วันนี้โอ้โหขึ้นเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะใหญ่มากๆเลยนี่เป็นโซนที่เป็นโรงทานหรือว่าจุดที่ขายไม่ใช่เป็นโรงทานอาหารนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนู่นนะเฮียป๋องก็กำลังสำรวจอยู่นะดูความเรียบร้อยนะเนี่ยดูเขายึดยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องถามเฮียป๋องให้มันใช้หลักการอะไรในยึดเนี่ย เฮียป๋องสวัสดีครับสวัสดีนะเล็กโอ้โหวันนี้เมื่อวานเราเห็นว่ายังไม่ขึ้นใช่ไหมวันนี้ขึ้นเรียบร้อยครับสองหลังนี่สองหลังติดกันใช่ไหมครับอ๋อนี่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งนี่ห้องหนึ่งนี่มีสองห้องนะครับแล้วมันยึดอยู่ยังไงเนี่ยมันไอผมมันเป็นหลักอย่างเป็นอ๋อนิดคือถังน้ำใช่ไหมครับโอ้โหนี่เลยไม่ขยับเลยได้1,500ลิตร1,500ลิตรพันห้าร้อยซีซีอ้วกเลยเนี่ยทุกจุดก็จะใช้อันนี้เป็นเสาเหล็กใช่ไหมเสาเหล็กหกเมตรนะเสาเหล็กแล้วก็จะมีเป็นแทงค์น้ำนะ1,500ลิตรจำนวน6ถังนี่ฮะเต็นท์ที่มันใหญ่นะต้องใช้ความแข็งแรงความหนักถึงจะยึดได้นะก่อนใช้ถุงทรายทรายอ่ะมันเป็นหนักจริงหนักอึ้งแต่ก็ไม่มีการให้ตัวคือหลักวิศวกรเนี่ยเขาจะใช้พวกนี้มันจะมีหลักของการให้ตัวของน้ำเหมือนมันจะอ่อนแต่มันแข็งเหมือนเหล็กอ่ะถ้าเกิดมันเป็นเหล็กเป็นอ่ะมันจะให้ตัวได้แต่มันไม่หักมันเหนียวแต่ถ้าเกิดเป็นเหล็กที่มันเหล็กกล้าหักเพราะมันไม่มีการยืดหยุ่นไม่มีการยืดหยุ่นคือหลักการของมันแข็งแต่เปราะว่างั้นเถอะนะตัวนี้หลักวิศวกรคำนวณวิศวกรนะเนี่ยไม่งั้นอ่ะลมหอบไปกินหมดโอ้โหนี่ลมมาทีเดียวไปหมดเลยเนี่ยเต็นท์เนี้ยถ้าเกิดจ้างกลางนะแต่นี่เป็นของหน่วยทหารช่วยเหลือกันนะของนยอันนี้ของนาวิกโยธินอ๋อของนี่ของนาวิกเนาะถ้าเกิดจ้างผมก็ประมาณ40,000นะโอ้โหเต็นท์นี่40,000เลยประมาณ40,000สถานที่แล้วแต่อะไรมันเป็นโครงที่มันมาประกอบนี่โครงที่มันมาประกอบโอ้โหนี่จะเลี้ยงได้60โต๊ะอ๋อก็คือถ้าเป็นสมมุติว่าโต๊ะจีนก็ประมาณ60โต๊ะประมาณ60โต๊ะใหญ่อะส่วนนี้คือจะเป็นที่ร้านอาหารโรงทานไอ้นี่โรงทานโรงทานกับอาหารนักกีฬาไปแบ่งเซกชันกันแล้วก็ช่วยเหลือกันโรงทานปีนี้ก็มีทั้งหมดจะร่วม10เจ้า10ประมาณ10เจ้าไม่ถึงดีทั้งเช้าทั้งเย็นหรือเย็นเนี่ยมีของผมเจ้าเดียวอ๋อตอนเย็นเฮียป๋องเจ้าเดียวตอนเช้าเนี่ยมีอยู่7-8เจ้าเป็นของโรงพยาบาลตั้ง6เจ้าแล้วโรงพยาบาลจ้างมานะฮะแล้วก็มีของเฮียป๋องเฮียป๋องนี่มาพิเศษมีคนถามเยอะเหลือเกินว่าไก่เหนือมันเป็นยังไงโอ้ยอร่อยอะไรแล้วกินนี่ผมไม่ทำให้ใครนะไม่สนิทกันไม่มีผมไม่ทำขายมีหลายเจ้ามาขอให้ทำให้สั่งเท่าไรก็ว่ากันมาอะไรผมบอกให้เลยไปดูในคลิปเฮียป๋องไปดูในคลิปเฮียป๋องว่าไก่เหนือทำยังไง
แล้วก็ไม่ทำขายไม่ทำอะไรเราจะทำงานนี้งานเดียวอ๋อโอเคโอเคงั้นเอฟซีเขาก็จะรู้กันว่าเฮ้ยมาถามบ่อยๆกูไม่ทำให้ใครหรอก มีออกโต๊ะจีนไป3ครั้งเขาขอให้ออกเอฟซีที่เนี่ยมากินผมทำโรงทานว่าให้แล้วได้อะไรนี่ที่ได้ได้โต๊ะจีนมาก็คือน้อยก็3เจ้าได้ขอมีไกลเหนือคือการประชาสัมพันธ์นะโดยการไม่ใช่หรอกเราอยากให้ให้แล้วเดี๋ยวมันได้คนกินมันชอบมันก็ต้องตามหาว่าอยู่ไหนอะไรยังไงเหมือนเอ้ยนะเล็กรูปหล่อจังอะไรเงี้ยอย่างคุณชายอยู่ไหนว่าแบบตามหาไปอะไรอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็รู้มาดูตัวจริงโอ้โหโดดกันเหยิงเลยเป็นอีโต้กวางเงี้ยอะไรเงี้ยหมามันก็คนเรามันมองมันไม่เหมือนกันหรอกมองแต่ละคนใช่มันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะในอย่างเดียวกันมันก็มีคนชอบและคนไม่ชอบแต่รวมๆแล้วคนชอบเยอะกว่าก็โอเคแล้วนอกจากตรงนี้เมื่อวานอันนี้ตรงนี้เพิ่มเติมตรงนี้สองเต็นท์ก็คือหนึ่งนี่ก็คือเป็นเต็นท์เครื่องเสียงกับเต็นท์เตรียมของรางวัลในอะไรพิธีเปิดอะไรอะไรเนี่ยและอีกเต็นท์หนึ่งก็คือเต็นท์เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวอ๋อเจ้าที่ไปตัวไอ้พวกบิ๊บอ่ะมันจะมีวิ่งผ่านมันก็จะมีสัญญาณขึ้นแล้วก็เป็นจุดไอ้จับไอ้ใครเข้าไอ้ลำดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยข้อมูลมันเป็นข้อมูลในการวิ่งครั้งนี้เดี๋ยวไปดูมีมันจะมีเวทีด้วยเนาะเป็นเวทีเล็กเวทีเล็กเวทีปล่อยตัวว่างั้นเถอะเวทีปล่อยตัวใครที่ไปดูคลิปงานวิ่งเก่าๆของน้าเล็กที่เคยทำไว้เนี่ยตรงนี้มันมากนะสนุกย้อนดูได้ฮะนะตกเยอะแล้วเอารถมาลงเอาน้ำมาลงมาอะไรเงี้ยมันติดรอยรถติดเห็นเนี่ยรอยรถไถนี่ไปทำอะไรไม่ได้นะจะเอาทรายมาลงอะไรมาลงเดี๋ยวเละเลยก็เลยต้องปล่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ซับของตัวมันเองเนี่ยเวทีเล็กเวทีเปิดปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละฮะนะติดพรุ่งนี้ติดทำเสร็จมาแล้วป้ายเป้ยทำเสร็จมาแล้วนะยังก็คือยังไม่อัปเดตว่าเราสร้างเวทีเสร็จแล้วแต่ว่าเวทียังไม่ได้ติดป้ายติดอะไรยังไม่ได้ก็คือนี่ก็ประมาณ60เซนสูง60เซนเกินครึ่งเมตรนะเนาะอันนี้เฮียป๋องลองเดินดูที่ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วไอ้หักมาโอ้คุณนิดต้องพิสูจน์หน่อยสิว่าพดเนี่ยให้ตัวใหญ่นั่นนั่นนั่นโอ้โหมีท่าด้วยแม่ไม่ธรรมดาผมเป็นคนเดินอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแม่คุณเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆไฟเฟยก็ติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟนี่ฮะไฟที่เหมือนงานวัดเลยเนี่ยเนี่ยไฟเนี่ยเนี่ยอ้าวไหนเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าเคยได้ยินไหมว่าที่เขาเรียกไฟสามเฟสสามเฟสไฟสามเฟสเป็นไงลองเข้ามาดูนั่นเล็กไม่รู้ละว่าสามเฟสเป็นยังไงสองเฟสเป็นไงไม่รู้นี่เลยเข้ามาดูเลยเนี่ยไฟสามเฟสเนี่ยก็คือเนี่ยไฟเข้าสายเล็กไหมไฟออกสายใหญ่ไหมสายบนน่าจะเล็กกว่าใช่ไหมเฮ้ยมันรับน้ำหนักได้ไงวะโอ้ยนี่เป็นทองแดงแท้สายไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นทองแดงเนี่ยมันจะคงทนกว่ากันไอ้นี่สายเนี่ยใหญ่ใช่ไหมแต่มันเป็นลูบิเนียมสมัยก่อนเนี่ยการเดินสายไฟจะใช้ลูบิเนียมเดี๋ยวนี้ใช้เป็นทองแดงแล้วหุ้มเพราะแต่ก่อนบอกเอ้ยทองแดงฟ้าผ่าไม่จริงครับเป็นสายตื่อมันนำไฟได้ดีกว่าอ๋อคือเขาบอกว่าทองแดงฟ้าผ่ามันไปล่อไฟอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันความดีมันก็มีนี่เราก็เอาที่เห็นไปเนี่ยสายลูบิเนียมในสายของเราแล้วก็มาแชร์ในไฟ3เฟสเนี่ยก็ไฟ1 2 3 3เฟสแต่ทำไมไฟให้มีเส้นขึ้นมา4เส้นอ้าวเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย1 2 3 4เป็นไรสายดินป่ะหรือไงเป็นบ้านเรียกสายดินก็ได้จะเรียกสายนิวตันนิวทริกเนี่ยผมจะรู้แต่บ้านๆน่ะเนี่ยก็เอามาต่อตัวนี้ก็ไปเรียกกาวอ๋อ
ป็นสายกาวกาวก็คือพื้นสายดินเนี่ยแหละเนี่ยถ้าพอจะเปิดแล้วก็เปิดนี่เปิดนี่เดี๋ยวผมจะเปิดไฟนี่ให้ลองดูไหมตอนนี้ระเบิดก็ไม่ว่ากันนะเฮ้ยปกติลูกน้องโอ้คุณเนี่ยลูกพี่มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเดี๋ยวนาเล็กดูก่อนไฟตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแถวนี้แถวนู้นก็ต้องไปเปิดเหรอเอาแค่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยให้ดูเลยเปิดโอ้โหเนี่ยไฟแวบขึ้นเลยฮะนะเนี่ยไฟบนสีเหลืองไฟล่างสีขาวนะก็นะบนนู้นโอ้ดูสีชมพูหรือว่าสีม่วงดูนี่ไฟพัดข้างหน้าก็จะติดผมจะพ่วงมาจากเส้นนี้ไหนนี่ฮะไฟเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าไฟพัดใช่ไหมไฟพัดหรือไฟฉัดไฟช่อนะมันเหมือนกับมีงานมีอะไรต้องมีไฟแบบนี้แต่ของเราเนี่ยใช้เสาทัดนะฮะจะเหมือนว่าไม่เหมือนคนอื่นเขานะคนอื่นเขาจะใช้โครงเหล็กก่อสร้างขึ้นไปโอ้นี่เราใช้เสาทัดโดยการเวลาตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวดึงไฟโอ้เขาเรียกลอกอ๋อเป็นลอกดึงไฟขึ้นไปอ๋อคือมันไม่ได้ว่าอยู่อย่างนั้นโดยตรงคือมันลอกเป็นลอกขึ้นไปใช่อืมแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไปกับสายไฟแรงสูงเขาไม่ค่อยให้เพราะเดี๋ยวมันพอมันจับแล้วมันไปโดนเสาไฟแรงสูงพอนั้นมันจะไปโดนเสาไฟแรงสูงเราก็จะไม่ค่อยให้ทีนี้เราก็เลยเรียกมาใช้เสาทัดพัดเนี่ยเขาก็จะจ้างในพวกราคาที่มันแพงกว่าต้นทุนที่มันสูงกว่าตัวนี้ก็เรียกเสาทับแล้วก็เราก็มาดีไซน์ไอ้ตัวยึดก็คือตัวนี้ปรับหาระดับได้อ๋อก็คือยืดออกปรับหาระดับได้ด้วยเป็นฐานอืมเสร็จแล้วก็มีขารับส่วนสูงนี่อีกโอ้โหแล้วมายึดตัวนี้เป็นตัวรับน้ำหนักนี่เป็นยึดกันโครงอ๋อไม่ให้โยกไม่ให้อะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราวางฐานอย่างเดียวมันโยกได้พอโยกปุ๊บเด้งเลยล้มเลยมันก็ถอนขึ้นแต่ตัวนี้มีรับน้ำหนักกับรับเหมือนโชคกระแหนบอ่ะรถยนต์มันจะมีทั้งโชคทั้งแหนบโชคนั้นไม่ใช่ตัวรับน้ำหนักเป็นตัวดึงนะตัวนี้มันก็เหมือนโชคอ่ะเป็นตัวดึงโอเคเนาะสุดยอดจริงๆฮะแล้วขาเนี่ยสามารถหดเพิ่มได้สถานการณ์ดูดูสถานที่ถ้ามันกว้างพอก็โอเคถ้ามันไม่มันแคบมันอะไรก็หดเข้าไปได้เยี่ยมจริงๆเลยสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณเฮียป๋องมากที่พามาอัปเดตกันสวัสดีครับบ๊ายบาย